ลับเข้าสู่ช่วงห้องรับแขกนะคะวันนี้แพทมีเรื่องราวเบาๆนะคะแต่ว่าอาการไม่เบาอย่างชื่อนั่นก็คือเรื่องโรคของเบาหวานมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันเช่นเคยในช่วงห้องรับแขกนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคเบาหวานที่จริงๆแล้วในรายการของเราเนี่ยก็นําเสนอมาหลายครั้งแล้วก็หลายแง่มุมแล้วนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องของอาหารเสริมตัวนึงที่จะช่วยเกี่ยวกับโรคนี้ได้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์วรชาติทองธนานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคือจริงๆเราเคยเจอกันมาแล้วนานแล้วเนาะทีนึงแล้วค่ะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยต้องมาขอความรู้อีกครั้งในเรื่องของอาหารเสริมตัวนี้แต่ว่าก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องอาหารเสริมเนี่ยอยากจะให้พูดคุยถึงเรื่องของโรคเบาหวานกันสักนิดนึงคือปัจจุบันนี้เนี่ยคนเป็นกันเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่ทราบกันว่าเบาหวานเนี่ยมันเหมือนภัยเงียบที่อาจจะค่อยๆคืบคลานมาช้าๆอยากจะถามอาจารย์สักนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานมากน้อยแค่ไหนล่ะคะมากตอนนี้จากสถิตินะครับผมไม่แน่น่าจะทะลุเกิน400ล้านทั่วโลกทั่วโลกค่ะแต่สำหรับในประเทศไทยก็มากอยู่แต่ว่าโดยสถิติทั่วไปเนี่ยเดินมา10คนเนี่ยนะจะเป็นเบาหวานสัก6คน6คนนี้3คนนี้รู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานแล้วแต่อีก3คนเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกหมันภัยเงียบนะฮะที่ไม่รู้ตัวเองตัวนี้อันตรายเพราะว่าเบาหวานสับโดยทั่วไปเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเราไปปัสสาวะนะมีมดมาตอมอันนี้คนส่วนใหญ่จะสังเกตลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์การกินอาหารทุกอย่างเราจะเน้นในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันซะส่วนใหญ่ขาดวิตามินกับเกลือแร่ดังนั้นแล้วนะฮะฮอร์โมนอินซูลินที่ผลิตมาจากตับอ่อนนี่นะฮะในส่วนของเบต้าเซลล์เนี่ยมันจะเข้าถ้ามันทำงานอย่างปกติอยู่แล้วแล้วภาวะร่างกายต่างๆนี่นะฮะปรับสมดุลในเรื่องของอาหารที่ครบ5หมู่นะฮะครบ5หมู่นะฮะแล้วอาหารต่างๆนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแปรสภาพจากอาหารที่เรากินเข้าไปเอนไซม์เป็นตัวนำแล้วก็แปรเปลี่ยนสารอาหารต่างๆอย่างคาร์โบไฮเดรตนี่จะเป็นกลูโคสนะฮะต่างๆแบบนี้แล้วคำว่ากลูโคสเนี่ยนะฮะเวลาฮอร์โมนอินซูลินที่เข้ามาควบคุมเพื่อนำพาเจ้ากลูโคสเนี่ยแปรเปลี่ยนพลังงานให้กับร่างกายถามว่าพลังงานให้กับร่างกายนั้นหมายความว่าเราสามารถเดินเหินกินนอนอะไรต่างๆอันนี้คือพลังงานจากกลูโคสจากสารอาหารจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแต่เมื่อไหร่ถ้ากลูโคสมีอยู่ในประมาณกระแสเลือดมากเพราะอะไรเพราะว่าฮอร์โมนอินซูลินไม่สามารถควบคุมโดยปกติเบาหวานของคนเราจะอยู่ที่ประมาณ70ถึงไม่เกิน100นะฮะเปอร์เซ็นต์ต่อมิลลิกรัมเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดเกิน100ขึ้นไปภาวะเสี่ยงหรือภาวะเขาเรียกมารตะไพเงียบจะอยู่ระหว่างช่วงนี้100 110 100จนถึงภาวะเกิน120ละรู้ตัวเองว่าเป็นเบาหวานก็ต่อเมื่อมีอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็กินเยอะแต่น้ำหนักลดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เวลาไปตรวจก็จะเกินละเป็นเบาหวานเต็มขั้นอันนี้เกิดจากการบริโภคทั่วไปนอกจากนั้นก็จะมีพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายที่เคยเป็นก็อาจจะมีสิทธิ์ถึง 50-60% คือใครที่มีกรรมพันธุ์ว่าเป็นเนี่ยควรจะระวังเป็นพิเศษครับอาจจะส่งผลแล้วสมัยนี้ก็คือไม่อย่าว่าแต่โรคเบาหวานเลยโรคต่างๆนะมันจะเคลือบคลานเข้าอยู่ที่30เนี่ยจะเริ่มละแต่เมื่อก่อนนี่4 5 60ก็ถึงจะเริ่มเป็นโรคกันแต่สมัยนี้มันขยับใกล้เข้ามาเนื่องจากอาหารที่เรากินดังนั้นแล้วนะฮะถ้าใครที่เป็นเบาหวานอยู่หรือยังไม่รู้ตัวเองควรที่จะไปตรวจนะเวลาเรารับประทานอาหารไปถึงแม้หลายๆคนอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำงานปัจจุบันฉันไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปตรวจสุขภาพเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะคิดว่าตัวเองยังสามารถทำงานได้อยู่แต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยนะฮะภาวะของตามันเกินไปแล้วมันควบคุมยากแล้วโรคต่างๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความดันหัวใจคอเลสเตอรอลจนถึงว่าอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยคือมาเป็นแพ็ครวมเลยนะครับแพ็ครวมเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นเกิน126แล้วเนี่ยแพ็คเกจต่างๆมันจะจู่โจมเริ่มเข้ามาเรื่อยๆจนถึงขนาดว่าบางคนหลายๆคน
แพ้ภัยตัวเองเนื่องจากว่าต้องถูกแพทย์สั่งตัดขากรณีที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลไม่ว่าจะเป็นแผลส่วนไหนก็แล้วแต่เพราะเวลาเป็นแผลที่เบาหวานเนี่ยมันลุกลามถึงเราจะรักษาให้มันดีขึ้นยังไงก็สักพักนึงเนี่ยเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องล้างแผลทุกวันค่ะนะหลายๆคนก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลล้างแผลอยู่บ้านล้างสักพักมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่างๆเหล่านี้จนถึงขั้นแพทย์จะต้องสั่งตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยโอ้โหอันนี้คือความน่ากลัวอีกแบบนึงของเบาหวานบางคนเป็นเบาหวานถึงขึ้นตานะฮะจนจอประสาทตาเสียไปเลยก็นะครับอันนี้คือในกรณีที่บอกว่าไม่รู้ตัวไม่ทราบทิ้งไว้เนิ่นนานจนมันลุกลามไปใหญ่โตแล้วทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นมากขนาดนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอะไรได้อีกไหมคะอาจจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าอ่อนเพลียแล้วก็กินแล้วก็น้ำหนักไม่ขึ้นแล้วก็อาจจะมีมดมาตอมแต่ว่ามดมาตอมเนี่ยเชื่อว่าปัสสาวะเราตอนนี้คือทุกคนใช้ชักโครกเนาะยังไม่ทันตอมก็ไปหมดแล้วเราอาจจะไม่ได้สังเกตด้วยวิธีนั้นเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงอีกไหมคะว่าเราอาจจะเกิดความผิดปกติแล้วเพราะบางคนเนี่ยคือถ้าตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีไม่มีปัญหาแน่นอนแต่คนที่บอกว่าชาติหนึ่งตรวจทีหรืออาจจะแบบโอ๊ยไม่อยากตรวจตรวจแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าเกิดพูดไปก็คือความรู้สึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเราบอกไปบางครั้งอาจจะเขาเรียกว่าเซนส์ในการที่เราจะรู้ตัวเองนะค่อนข้างน้อยนอกจากว่าเราไปตรวจบางคนไม่เคยตรวจอันตรายแต่หลายหลายคนนี่นะฮะก็ไปตรวจก็ไม่เจอแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างที่บอกนอกจากเพลียแล้วนอกจากว่าบางครั้งเรากลางคืนเนี่ยนะถ้าเกิดเราลุกขึ้นบ่อยๆลุกปัสสาวะเนี่ยก็อาจจะมีผลนะฮะคนส่วนใหญ่จะลุกปัสสาวะกลางคืนไม่เกิน2ครั้งนะครับผมแล้วก็เวลาเรารับประทานอาหารมีการง่วงนอนนะฮะง่วงนอนแล้วก็อ่อนเพลียอาการต่างๆเหล่านี้มันบางครั้งมาแสดงและบางครั้งเราอาจจะทำงานมันหนักก็มีถึงบอกว่าคนเราสมัยนี้รู้ตัวว่าตัวเองจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ค่อนข้างยากถ้าเราไม่ใส่ใจจริงๆนะฮะหรือไม่ไปตรวจจริงๆเพราะส่วนใหญ่คนจะเป็นเบาหวานนี่ก็คือไม่เคยไปตรวจโรคเวลาไปตรวจเริ่มรู้ตัวว่าเป็นช่วงระหว่าง100จนถึง120เนี่ยนะเป็นภาวะที่เสี่ยงถ้าปล่อยเนิ่นนานไปถ้าเราไม่ตรวจช่วงนี้เกินแน่นอนแล้วเป็นเบาหวานโดยตรงเลยแล้วการรักษาอะไรต่างๆนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะต้องควบคุมอะไรไหมฮะควบคุมเรื่องแป้งควบคุมเรื่องน้ำตาลแต่คนเราสมัยนี้เต็มที่ปกติโดยทั่วไปแล้วไม่เคยควบคุมเรื่องพวกนี้เลยจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลอะไรต่างๆเวลาทุกวันแล้วสมัยนี้เวลาเหมือนกับลิ้นรับรสของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเติมเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันรับได้ช้ามันจนบางครั้งเราไปกินอาหารตามสั่งหรือกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะสำหรับบางคนใส่น้ำตาลเนี่ยใส่หลายๆช้อนนะหลายเราบางครั้งเรามองทำไมใส่เยอะแยะขนาดนั้นแต่บางครั้งถ้าเกิดเราไปกินเองเนี่ยเราก็เผลอเลยแล้วก็ลืมแล้วก็ใส่จริงๆมันจะเข้มข้นมากๆแล้วทำให้เมื่อก่อนอย่างสมัยปู่ย่าตายายลิ้นของคนเราเนี่ยจะไวในเรื่องรับรู้รสอะไรต่างๆแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเรากินอาหารแบบเร่งรีบนะฮะแล้วกินอาหารตามปากพูดง่ายคือตามภาษาชาวบ้านตามอำเภอใจทำให้โรคต่างๆน้ำตาลเอ่ยไขมันเอ่ยเข้าไปสะสมแล้วที่สำคัญที่สุดไม่ค่อยออกกำลังกายเพราะอะไรเพราะว่าอ้างเหนื่อยจากการทำงานกลับไปบ้านเย็นรถติดสารพัดทุกอย่างไม่มีเวลาถูกต้องนี้เลยคือไม่มีเวลาคุณงั้นไม่มีเวลาแล้วจะทำให้ส่งผลเนี่ยมันเริ่มสะสมพอเราเป็นนิดเป็นหน่อยแล้วก็ซื้อยามาทานไม่ไปหาหมอนี่นะมันก็ดีขึ้นช่วงนั้นเป็นภาวะที่ร่างกายปรับสมดุลมันมีอะไรต่อต้านมีปฏิกิริยาก็จะทำให้ร่างกายปรับเปลี่ยนสภาพเพื่อตอบรับกับสิ่งที่เขาเรียกว่าเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับร่างกายเพราะเซลล์ต่างๆมันจะเริ่มปรับพอปรับเข้าแล้วทำให้ร่างกายเนี่ย เสียภาวะของการคงที่จะคงสมดุลในสภาพเซลล์สื่อสารถึงเซลล์ระหว่างกันเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ยากขึ้นยากขึ้นในการที่จะเซลล์มันจะรักษาด้วยตัวของมันเองเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเรากินอาหารผิดเพี้ยนเข้าไปเนี่ยนานๆเข้านานๆเข้ามันคล้ายๆกับว่ามันเริ่มดรอปลงเหมือนตับอ่อนเหมือนกันตับอ่อนเราทำงานอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าตับอ่อนยังสามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินเข้ามาควบคุมได้อย่างดีและอย่างพอเพียงเนี่ย
เมื่อหวานก็จะไม่เกิดแต่ว่าตับอ่อนบางครั้งเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะมันทำงานอยู่ตลอดเวลามันไม่สามารถพักได้ดังนั้นจะมีวิธีการไหนที่สามารถทำให้ตับอ่อนของเราเนี่ยนะยังคงสภาพอยู่ค่ะโดยทั่วไปตามธรรมชาติของเราแล้วอาหารที่ครบ5หมู่เป็นสิ่งที่ดีมากๆทานทุกมื้อแต่ทุกวันนี้เราทานกันไม่ได้เท่านั้นเองโรคจึงทำให้มีหลายๆโรคไม่อย่าว่าแต่โรคเบาหวานเลยนะฮะโรคทุกโรคเนี่ยมันค่อยจะมารวมแล้วก่อตัวขึ้นคือสรุปเลยหลักๆแล้วเนี่ยโรคต่างๆมันเกิดมาจากการที่เราตามใจปากอาหารการกินที่เราสั่งใส่เข้าไปนี่แหละเป็นปัจจัยหลักเลยกรรมพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยรองตามลงมาแต่ก็มองข้ามไม่ได้คือใครที่มีปัญหาครอบครัวแบบนี้อันนี้พึงระวังไว้ก่อนไปตรวจบ่อยๆเพราะฉะนั้นการตรวจร่างกายเนี่ยสำคัญแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าคืออาหาร5หมู่จริงๆเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเนาะเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเราก็รู้ด้วยว่าอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างนะมีข้าวมีนู่นมีนี่แต่เอาจริงๆแล้ววันๆนึงเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดตามดูว่าเรากินได้ครบ5หมู่กี่มื้อบางทีไม่ได้สักมื้อเลยหลายคนอาจจะแย้งตอนเช้ามาผมกินข้าวกะเพรากะเพราหมูไข่ดาวครบแล้วนะเนื้อผักไข่มงไขมันครบแต่ว่าทุกวันนี้นอกจากอาหารที่ครบ5หมู่ถึงแม้หลายๆคนกินอาหารครบ5หมู่แต่อะไรรู้ไหมสารพิษที่ปนมากับการทำเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆผมเพิ่งได้ข่าวมาองค์การอนามัยโลกยกตัวอย่างในเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกอะไรต่างๆว่าเป็นตัวเสี่ยงมะเร็งใช่ค่ะนะฮะอาหารทุกอย่างที่เราผ่านมากินทุกปัจจุบันเรามันอันตรายมากมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นนะฮะเราหลีกเลี่ยงยากอ่ะหลีกเลี่ยงยากที่จะรับสารเคมีหรือสารพิษอะไรต่างๆเข้าร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เราหลีกเลี่ยงได้ยากมากคือเอาจริงๆแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็มีสารต่างๆผักมันก็โอ้โหฉีดยาฆ่าแมลงหรือคือแทบจะทุกชนิดเลยนอกจากว่าเราจะต้องทำอาหารทานเองทุกมื้อแล้วก็ล้างจนสะอาดจริงๆใส่ใจมากจริงๆซึ่งมันเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากและส่วนใหญ่ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาทำเรื่องพวกนี้คือแม้กระทั่งข้าวปัจจุบันนี้ก็มีสารหนูสารปนเปื้อนมาด้วยอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าโอ้โหแล้วเราจะทำยังไงดีคะชีวิตคนในเมืองหลวงเนี่ยหรือในเมืองชุมชนใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายกับเสี่ยงเลือกภาวะโรคอะไรต่างๆบางครั้งเราอาจจะช้าคนแถวชนบทแต่ตอนนี้นะคนแถวชานเมืองชนบทเนี่ยสารพิษเนี่ยมันก็เริ่มคืบคานเข้าไปละเป็นกันทั่วโลกนะฮะในส่วนนี้ฉะนั้นเราควรต้องระวังระวังเนี่ยระวังมากน้อยแค่ไหนมันก็ระวังยากเพราะเรากินอาหารทุกวันยกเว้นแต่หลายๆคนอาจจะพิถีพิถันหน่อยแต่ว่าต้องเสียเวลาค่อนข้างมากใช้เวลาเยอะนิดนึงนะครับใช้เวลาเยอะในการที่เราจะเลือกอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยทำให้บางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะทำตามอย่างเมื่อก่อนได้อะไรเงี้ยต้องปล่อยเลยตามเลยทีนี้การปล่อยเลยตามเลยของชีวิตการกินทุกวันทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเอนไซม์มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปจนทำให้ภาวะร่างกายขาดเอนไซม์เลยทำให้โรคเนี่ยมันจู่โจมได้รวดเร็วค่ะคือพอจริงๆเนี่ยพัฒน์ทำรายการสุขภาพมาพักใหญ่ๆก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะกินอะไรเข้าไปรู้สึกอันนี้ก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็ไม่ควรอันนี้ก็ไม่ควรเอ๊ะเราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆเราควรจะทำยังไงดีมันจะมีวิธีป้องกันยังไงอย่างเรื่องของไอซูลินเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอาจจะแบบเอ๊ะแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องอะไรครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซูลินที่ผมจะนำมาเสนอวันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมถามว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะเวลาเราเจริญเติบโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะมีในร่างกายของคนเราจะมีเอนไซม์อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ย่อยอาหารเอนไซม์ที่ได้จากพืชเอนไซม์ที่ได้จากสัตว์สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมันเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเซลล์อยู่ในร่างกายหรือสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆถ้าเราขาดเอนไซม์นั่นหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์อะไมเลสเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพวกแป้งพวกข้าวที่เรากินเข้าไปให้มันเป็นสารอาหารให้ได้กลูโคสและนำไปใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานถามว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซูลินช่วยในเรื่องอะไรเป็นนวัตกรรมที่อาศัยในเรื่องของภูมิดั้งเดิมของปัญญาเขาเรียกว่าภูมิดั้งเดิมของชาวบ้านที่เราเคยได้ยินสมัยเมื่อก่อนในเรื่องของการหมักจุลินทรีย์หมักยีสต์หมักทำไวน์ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยีสต์จุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆเหล่านี้นะมันอยู่ในเขาเรียกว่า
ชีวพันธุ์ณสมัยปู่ย่าตายายที่เราเคยเรียนรู้มาแต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้เริ่มเลือนหายไปอาจจะมีอยู่แล้วอาจจะหลายอย่างถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีใครเกิดโรคโรคเบาหวานแทบไม่รู้จักเลยมะเร็งแทบไม่มีแต่ทุกวันนี้เนื่องจากว่าเราขาดสิ่งนี้ไปถามว่าเอนไซม์ได้มาจากส่วนไหนมาจากอาหารสดโดยปกติของคนเราทั่วไปเนี่ยมนุษย์เรานี่นะฮะที่จริงแล้วควรที่จะบริโภคอาหารสดสดนี่คือสดยังไงฮะผักสดผักสดเนื้อสดเนื้อสดเลยถูกต้องแต่ว่าคือชีวิตของคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะฮะแล้วเราไม่สามารถเข้าไปกินแบบนั้นได้ไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปดังนั้นแล้วเราจะเปรียบเทียบถ้าเกิดมนุษย์กับสัตว์ทั่วไปโดยสิงโตค่ะนะเสือเขากินเขาไม่ได้มากินผักหุงต้มอะไรแบบเราใช่ไหมฮะทำไมเขามีชีวิตยืนยาวไม่ค่อยมีโรคนอกจากมีการบาดเจ็บในเรื่องของการตามภาษาของสัตว์ทั่วไปแต่เราเนี่ยนะคือนวัตกรรมของเราก็เริ่มคือมีการหุงต้มมีการใช้หม้อต้มตุ๋นอะไรต่างๆทำให้เอนไซม์ในพืชผักหรืออาหารที่เราปรุงเนี่ย มันหายไปถ้าเกิน45องศาขึ้นไปแล้วเอนไซม์ก็จะหายขาดหายคือจริงๆเอนไซม์เนี่ยไม่ควรโดนความร้อนมากไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่เราก็มีอีกวิธีการหนึ่งถ้าหลายๆคนเลือกที่จะบริโภคผักสดค่ะนะฮะก็พวกผลไม้วิตามินกับเกลือแร่อันนี้ก็พอช่วยได้เพราะอย่างข้าวเนี่ยเราไม่สามารถไปกินข้าวที่แบบข้าวดิบหรืออะไรที่ไม่ได้แล้วก็ต้องมาหุงใช่ไหมฮะในส่วนนี้เป็นสิ่งที่เรานั่นมากันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของแป้งเนี่ยนะฮะมีอะไรต่างๆเราก็สามารถ อย่างแป้งเนี่ยเราหาได้จากเผือกจากมันแต่เราก็ไม่สามารถทานได้อีกพวกมันดิบเผือกดิบแล้วก็ทานไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องเอามาผ่านความร้อนมาผ่านความร้อนดังนั้นทำให้เอนไซม์มันขาดหายไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเติบโตขึ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปดังนั้นผลิตภัณฑ์ไอซูลินนี่นะฮะจะมีในส่วนที่มีของจุลินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์นะฮะในส่วนประกอบของไอซูลินหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องเอนไซม์อย่างเดียวในไอซูลินก็จะมีพวกจมูกข้าวสาลีผงนะฮะโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองวิตามินอีต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของที่จะทำให้จุลินทรีย์ในแคปซูลทำงานเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงเอนไซม์อย่างเอนไซม์ไมเลสโปรตีเอสอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะเปรียบเทียบกับ1แคปซูลในตัวไอซูลินเนี่ยนะฮะ1แคปซูลให้เอนไซม์ถ้าเกิดเราจะกินเอนไซม์ให้เท่ากับ1แคปซูลเราต้องกินพืชผักผลไม้ให้ได้ประมาณ20กิโลโหครับแคปซูลเล็กๆเนี่ยฮะครับผมแคปซูลเล็กๆสีไอวอรี่เนี่ยนะฮะเทียบกับเรากินผักผลไม้20กิโลจะทําเรากินไม่ได้ถึงขนาดนั้นคือกิโลเดียวแย่แล้วค่ะนะฮะแล้วถึงได้บอกว่าหลายๆคนมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาค่ะนะฮะเราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาเสริมในสิ่งที่เราขาดผมพูดถึงในกรณีเอนไซม์ของเราเนี่ยมันขาดทุกวันทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถกินอาหารสดได้ทุกมื้อนะฮะโดยเฉพาะพืชผักผลไม้เราไม่สามารถหามากินยิ่งสมัยนี้หลายๆครอบครัวผลไม้มีค่อนข้างราคาแพงบางครอบครัวจะตัดเรื่องนี้ไปใช่ไหมฮะเพราะว่าต้นทุนมันสูงและการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันเริ่มที่แบบว่าค่าของชีพอะไรต่างมันสูงมากก็เลยตัดในเรื่องของพืชผักผลไม้แล้วก็ไปกินอาหารกันง่ายๆทำให้เราขาดสิ่งนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดเราทุกวันนี้นะฮะอย่างที่บอกโรคเนี่ยมันจะเริ่มจู่โจม30ก็เริ่มเป็นละบางคนอายุ35เริ่มเป็นเบาหวานก็มีคือคนเป็นอายุน้อยลงน้อยลงเป็นอายุน้อยลงนะฮะแล้วในกรณีนะฮะอย่างที่บอกเส้นผงบางภูเขาสิ่งไหนที่เราขาดควรที่จะเสริมเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเสริมเข้าไปได้เนี่ยหลายๆคนอาจจะอ้างว่าผมกินอาหารครบ5หมู่ทุกวันแต่คุณไม่สามารถกินพืชผักผลไม้ได้ทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสิ่งไหนที่เราขาดควรเสริมเข้าไปมันง่ายกว่านะฮะนวัตกรรมไอซูลินที่ผมคิดทำขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายในหนึ่งแคปซูลเนี่ยแล้วก็แตกตัวจมูกข้าวสาลีผงโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองมันก็จะมีส่วนผสมเขาเรียกว่าเป็นสารอาหาร
ที่เข้าไปเสริมกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่เอนไซม์ถามว่าเวลาเข้าไปในร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันก็จะไปดึงในเรื่องของศักยภาพอาหารนะที่เรากินเข้าไปแล้วเอาไปเปลี่ยนใช้เป็นพลังงานโดยเฉพาะเอนไซม์ไมเลสคนที่เป็นแผลคนที่มีเป็นเบาหวานและเป็นแผลเนี่ยนะฮะอะไมเลสสามารถไปย่อยสลายหนองที่บริเวณแผลได้แล้วแผลจะเริ่มดีขึ้นค่ะนะฮะหลายๆคนที่เคยใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไอซูลินอย่างเคสของคุณละออนะฮะอันนี้ไม่มีแผลนะน้ำตาลลดลงค่ะนะฮะแล้วก็คุณเสมือนคุณไพบูลอันนี้มีแผลค่ะคุณเสมือนนี่นะฮะก็คือกับคุณไพบูลย์เหมือนกันมีแผลที่เท้าแล้วก็จะวันนั้นเนี่ยนะที่ผมไปเนี่ยแพทย์เนี่ยบอกให้ท่านคือจะต้องตัดขาละผมก็บอกให้อาจารย์ไพบูลย์กับคุณเสมือนใช้ดูก่อนค่ะใช้ดูแล้วใช้ตัวผลิตภัณฑ์ไปไอซูลินไปสักพักเนี่ยนะแผลมันเริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็คือไม่ต้องเสียขาไปโอ้ขนาดนั้นเลยใช่ไม่ต้องเสียขาไปเพราะว่าผมแนะนำถึงขั้นคืออาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเวลาแผลที่ข้อเท้าเนี่ยนะฮะตอนเช้าเมื่อผมแนะนำให้อาจารย์ไพบูลย์เนี่ยเทเขาเรียกแกะแคปซูลหรอค่ะแล้วก็โรยบริเวณปากแผลเลยนะฮะแล้วก็จะทำให้แผลต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นค่ะคือนอกจากทานเข้าไปแล้วเอามาทาได้ด้วยกรณีหลายๆคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะแล้วน้ำตาลสูงเกิน200-300ขึ้นไปเนี่ยเวลาทานตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเนี่ยช่วงระหว่างวิกฤตซ่อมแซมของเซลล์เนี่ยมันก็จะมีวัน7วันบางคนอาจจะมีน้ำตาลสูงขึ้นมากกว่าผิดปกติมีหลายๆเคสที่ตกใจนะฮะสูงขึ้น600-700ก็มีโทรมาหาผมอะไรเงี้ยถามว่าทำไมอาจารย์มาขึ้นได้สูงขนาดนี้บางคนตกใจไปโรงพยาบาลหมอตรวจหมอนัดตรวจคือปกติน้ำตาล200-300วันนั้นหมอตรวจพอดีขึ้นสูงมากเลย300-400ตกใจนะแต่ลืมนึกถึงตัวเองไปว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานขึ้นสูงขนาดนั้นไม่สามารถอยู่ได้นะอาจจะมีการช็อกหมดสติอะไรก็แล้วแต่ทำไมเขาถึงสามารถอยู่ได้ uh-huh. นั่นคือวิกฤตซ่อมแซมของเซลล์และหลายคนอาจจะตกใจนี่ผมบอกไว้ก่อนอ๋อหมายถึงเวลาพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยใช้ตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกต้อง oh, ในวิกฤตซ่อมแซมใช่มันจะมีผลวิกฤตซ่อมแซมทำให้เซลล์ต่างๆมีความเป็นพิษอ่อนๆความเป็นพิษอ่อนๆของเซลล์นี่หมายความว่าเซลล์ในบริเวณนั้นที่กำลังปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับสมดุลเนี่ย uh-huh. มันจะทำให้เหมือนกับว่าความพิษอ่อนมันกำลังขับสารพิษออกมาสารพิษที่ขับออกมามันจะระคายเคืองต่อเซลล์บริเวณรอบข้างบางคนอาจจะมีอาการไม่สบายปวดหัวตัวร้อนบางคนมีผื่นขึ้นถามว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีเพราะร่างกายกำลังปรับในเรื่องของเขาเรียกว่าสารพิษต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกขับออกไม่ว่าจะเป็นเหงื่อนะฮะทางปัสสาวะทางอุจจาระหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้อย่าตกใจหลายๆคนอาจจะตกใจในเรื่องแต่นั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแล้วเวลาปรับเปลี่ยนแล้วทำให้ร่างกายเริ่มดีขึ้นนั่นหมายความว่าการปรับสมดุลในร่างกายของเรามันจะเริ่มปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆโหแต่มันทำเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะที่จะไม่ให้ตกใจเนาะถูกต้องพอเราเห็นแบบนี้อุ๊ยตายละกินอะไรผิดเข้าไปหรือเปล่าอาหารเสริมมันแบบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็มันแสลงหรือเปล่าหรือมันอย่างนี้หรือว่าเราอาจจะกินเข้าไปแล้วมันไม่ดีกับเราไหมคือมันอาจจะดีกับคนอื่นแต่มันอาจจะไม่ดีกับเราเราคือจะทำยังไงคือแบบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันคือเกิดจากอาหารเสริมตัวนี้กำลังทำงานหรือว่าอาการของเรากำลังแย่จริงๆมันก็ตอบได้ยากนะคะตอบได้ยากหลายๆคนเนี่ยนะผมแนะนำให้บางคนนี่ตกใจผื่นขึ้นเนี่ย ก็แนะนำให้ใช้ผ้าเย็นมาประคบ แต่อย่าไปเกาไปทำอะไร สักพักมันจะเริ่มดีขึ้น อย่างเบาหวานที่เห็นผลจริงๆก็คือน้ำตาลสูง5-600นี่นะครับ ตอนนั้นเนี่ยถามคนตกใจใช่หลายคนบางคนหมอทักเนี่ยก็จะตกใจละจิตใจก็จะเริ่มตกมันเป็นไปได้ยากที่เราจะคอนโทรลในเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องต้องเข้าใจถ้าน้ำตาลสูงขนาดนั้นคุณยังแบบถ้าดึงสติกลับมาได้เนี่ยนะฮะทำไมฉันรู้สึกว่ายังปกติอยู่ทั้งที่น้ำตาลขึ้นปี๊ดขนาดนั้นถ้าเราดึงมาได้เนี่ย
มันก็จะคอนโทรลอยู่ในนั้นนะฮะแต่ถามว่ามันก็พูดยากเหมือนกันในเรื่องสิ่งต่างๆแต่ว่ามันเป็นการที่เราบ่งบอกว่าเราบอกกันแต่เนิ่นๆหลายๆคนวิกฤตซ่อมแซมมันผ่านพ้นไปได้ว่ามัน7วันร่างกายฟื้นได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องในส่วนนี้อย่างแผลอาจารย์ไพบูลย์ตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็ปิดสนิทหมดละแหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะคะเราจะมาพูดคุยต่อกันต่อในครั้งหน้าเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังแบบว่าไม่ค่อยเคลียร์กับไอซูลินตัวนี้ว่าเอ๊ะแล้วต้องใช้กับคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นไหมหรือว่าเบาหวานขนาดไหนใช้ได้มีข้อจำกัดไหมใครใช้ไม่ได้หรือรายละเอียดต่างๆนะคะรับรองว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยกันให้ละเอียดกว่านี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ค่ะครับเอาละค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ